ูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดยิงไงก็ได้นะภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยครับผมสมัยคำตาคนครับเป็นชาวบ้านครับชาวบ้านวันนี้ที่เรามาพูดมาคุยกันทางออกประเทศไทยเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีการเพาะบอกแรงกันอยู่จนกระทั่งว่าใช้เวลามาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่จะมาพัฒนาประเทศก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พูดให้สารเลยมีแต่ทะเลาะกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่ไหวก็จะทำยังไงครับก็มาประเด็นที่สาเหตุนะครับประเด็นที่สาเหตุผมเข้าใจว่านะครับสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนกับเขาสาเหตุก็จากความอยากครับความอยากหรือว่าความโลภครับความอยากหรือความโลภอยากอะไรครับอยากได้ครับอยากมีแล้วก็อยากเป็นแล้วก็ไอ้ความอยากเหล่านี้คนไหนที่มีโอกาสนะครับก็จะใช้ความอยากของตัวเองไปเอาร่างเอาเปรียบของคนที่ไม่มีโอกาสไอ้คนที่ไม่มีโอกาสก็ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็เลยจะต้องเกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับทีนี้ถ้าจะทำยังไงให้หาทางออกที่ว่านะครับระยะยาวนี่ผมคิดว่านะครับมันต้องมีสามระยะยาวก็คือเราต้องให้ความรู้กับลูกหลานเหลนของเราเนี่ยครับให้รู้นะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทรัพยากรแค่นี้คนของเรามีแค่นี้ถ้าเราแบ่งปันกันนะครับคนรวยก็ไม่ต้องรวยมากคนทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์มากนะครับอยู่กันได้อย่างพอดีนะครับบาลานซ์นะครับอยู่กันอย่างนี้เราก็จะอยู่กันได้เราไม่ทะเลาะกันด้วยนะครับคิดว่าไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสขึ้นไปอยู่ข้างบนๆนี่นะครับลดละเลิกเสียบ้างเรื่องความโลภนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรมากครับบางคนจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านผมถามว่าคนเราอายุเป็นร้อยปีนะครับร้อยปีมีไม่กี่คนนะครับแต่ถ้าเรามีแค่สิบล้านร้อยล้านเนี่ยผมคิดว่าลูกหลานของท่านก็อยู่ได้นะครับท่านเสียชีวิตไปนะครับท่านจะไปไม่ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ